านหนูว่าเป็นคนที่ไหนถึงมาเปิดร้านที่นี่มาทำเก่งที่นี่พาไปนครปฐมเมืองส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวแต่ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นจริงถือว่าไม่ขาวสะอาดแล้วเทาๆเลยเพิ่งจะมีเหตุการณ์กำนันนกผู้มีอิทธิพลนะที่ตำรวจนี่ต้องไปคอยรับใช้เหตุการณ์นี้มันจะลงเอยคล้ายกันหรือไม่ท่านผู้ชมคือลูกจ้างร้านนวดเขาลาออกไปเปิดร้านนวดเหมือนจะแข่งนะผมใช้คำว่าเหมือนจะแข่งเพราะห่างเป็นกิโลนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเขาสงสัยว่าอดีตนายจ้างคนมาทำแบบนี้หรอปาอิดใส่ฮะดูภาพอีกทีหนึ่งนะฮะรีบวิ่งกลับไปเลยฮะ24ตุลาคมที่ผ่านมาตี 1:50 นาทีมาพังร้านนวดแห่งนี้นะฮะซึ่งอยู่แถวถนนราชวิถีตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองชื่อร้านสบายกายนวดเพื่อสุขภาพและดูคลิปในร้านฮะที่โดนปาเข้าไปคนที่นอนอยู่ในร้านเนี่ยก็เป็นลูกจ้างนะเขาก็ตกใจตื่นเกือบที่จะโดนหินปลาใส่เห็นไหมหินมันกลิ้งมาโดนพัดลมโอ้ยนี่ฮะเกือบโดนอ่ะใช่มันทะลุเข้ามานี่ฮะอันนี้เหตุการณ์ล่าสุดนะ24ตุลาคมตี 1:50 นาทีอันนี้ถือว่าตัวเมืองนครปฐมนะครับอยู่แถวหลังองค์พระอ่ะฮะหลังองค์พระปฐมเจดีย์ท่านผู้ชมและมีอีกเหตุการณ์ครับ26กันยายนนะฮะที่เชื่อว่าเป็นอดีตนายจ้างนี่ยกพวกมาและพูดจาข่มขู่นะมีการมาขอเบอร์โทรศัพท์เจ้าของร้านนะและคนที่มาด้วยเนี่ยก็คือเหมือนตำรวจที่แต่งกายครึ่งท่อนที่เราชี้ลูกศรก็คือนายแซกเป็นอดีตนายจ้างครับและที่ยืนข้างนายแซกนี่เหมือนตำรวจนะฮะแต่งกายครึ่งท่อนแล้วก็สวมแจ็คเก็ตนี่ฮะก็คือเป็นเสียงที่แบบเหมือนมาบอกมันใหญ่โตอะไรนะฮะแต่ดูฮะดูพฤติกรรมของนายแซกนะฮะที่พาพวกมายืนอยู่หน้าร้านและเขาสงสัยผมใช้คำว่าสงสัยในการโยงกับการที่ไปปาหินนะฮะกับเหตุการณ์เมื่อตุลาคมท่านผู้ชมซึ่งทางด้านสองเจ้าของร้านนะฮะก็คือคุณกฤตกับคุณกันสองสามีภรรยาคุณกันเนี่ยเป็นอดีตลูกจ้างนายแซกนะฮะเล่าว่าเหตุการณ์ไม่พอใจเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะการที่ลาออกมาเปิดร้านนวดเหมือนจะแข่งแต่อย่างที่บอกฮะมันห่างเป็นกิโลเป็นกิโลเลยเหรอเป็นกิโลฮะคือถ้าขีดเส้นตรงประมาณโลนึงแต่ถ้าเกิดว่าขับรถเนี่ยประมาณ3โลเอาแปลว่ามันก็อยู่คนละพื้นที่มันก็ไม่น่าจะมาแย่งลูกค้ากันไหมและอยู่คนละฝั่งขององค์พระปฐมเจดีย์เลยนี่ฮะประเด็นนอกจากเหมือนเปิดร้านแข่งแล้วนะฮะประเด็นที่2ก็คือเหมือนกับว่าจะมีลูกจ้างของนายแซกเนี่ยจะย้ายตามมาที่ร้านแห่งนี้มันไม่พอใจตรงนี้หรือเปล่านะฮะเบื้องต้นคุณกฤตนะอดีตลูกจ้างของนายแซกเนี่ยก็บอกว่าไปร้องขอกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งช่วยเคลียร์ให้แล้วแต่เหมือนเรื่องไม่จบเพราะว่าโดนราวีเนี่ยมันไม่ใช่แค่2เหตุการณ์ที่เรานำเสนอนะทั้งหมด9ครั้งฮะ9ครั้งเลยเหรอ9ครั้งแล้วก็สงสัยว่าฝั่งนายแซกเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าเชื่อมโยงกับเรื่องของอิทธิพลและวันที่พาคนมารุมล้อมหน้าร้านเนี่ยเหมือนให้มาโทรและพยายามที่จะมาข่มขู่เนี่ยเหมือนมีตำรวจมาด้วยอ๋อช็อตนี้ใช่ไหมใช่ฮะเจ้าตัวเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองนครปฐมแล้วเรื่องเงียบครับสุดท้ายก็เลยต้องมาร้องเรียนกับอมรินทร์ทีวีครับขับรถมาดูที่หน้าร้านมาบ่อยครับมาหลายครั้งมา2คันบ้างมาคันหนึ่งบ้างครับผมแล้วก็ผมก็ไม่กล้าเข้ามาร้านได้แต่ดูกล้องว่ามีใครมาบ้างอะไรบ้างแล้วทางผู้จัดการร้านก็แจ้งว่าเอามาจอดวันนี้มาจอด2คันจอดประมาณ5นาทีถึง10นาทีจอดที่นับครั้งก็ได้ประมาณสัก9ครั้งที่จดไว้
แล้วพอหลังจากนั้นคือเขาก็พยายามตามตัวผมแล้วจนวันที่23เนี่ยครับ23คืนกลางคืนได้โดนปลาหินฮะฝั่งสบายกายนวดเพื่อสุขภาพเขามองว่าเป็นอิทธิพลหรือไม่แล้วทำไมอดีตนายจ้างต้องมาทำแบบนี้โอ้แต่ถ้ามันอยู่ห่างกันมันก็ไม่น่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่มาแย่งกันแบบนี้ถ้าเปิดติดกันเราเข้าใจได้นะเป็นกิโลฮะแต่ว่าไอ้เรื่องของพนักงานร้านเก่าเนี่ยจะย้ายมาร้านใหม่ก็จะเป็นชนวนเรื่องนี้ด้วยหรือไม่แต่ถึงยังไงปลายเหตุมันไม่ควรเกิดแบบนี้แล้วนี่น้องณัฐภาคไปดูนะฮะสำรวจเรื่องความเสียหายเอาละดูอมรินทร์ทีวีต้องฟังความ2ฝ่ายถูกต้องเราตามไปจนถึงร้านนวดคู่กรณีขออนุญาตไม่เปิดเผยรายละเอียดนะครับแต่ว่าพนักงานร้านนวดที่เขาพูดเลยนะบอกว่าจะย้ายมาทำงานร้านแห่งนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยวันนั้นแค่บ่นๆกันกับน้องๆในร้านว่าโอ้ยเหนื่อยเดี๋ยวออกไปอยู่ร้านโน้นเลยพูดก็ไม่ได้คิดอะไรแค่นั้นเองแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะมีคนไปบอกเจ้านายหรือเปล่าอ้าวลองฟังเสียงของพนักงานร้านนวดที่บอกว่าเป็นร้านคู่กรณีเนี่ยนะครับแล้วเขาบังเอิญพูดเปรยขึ้นมาบ่นๆเฉยๆไปไหมไม่ไปอ๋อไม่ได้ไปใช่ไหมไม่คือเขามาทับทามมาจะไปเหรอไม่ไปอ๋อไปทำไมอ่ะอยู่ที่นี่สบายจะตายอืมลูกค้าก็อยู่ที่นี่หมดอืมตอนนั้นเขาทับทามให้ไปที่ตรงนั้นเหรอไม่ทับทามตอนแรกเขาคิดว่าทับทามไงเห็นว่าเขามาคุยกับพี่อ่ะลูกโมโหในร้านเฉยๆว่าจะไปอยู่ร้านนู้นร้านนี้ก็คือเหมือนไม่แต่ไม่ได้แค่บ่นเฉยๆไม่ได้ไปอยู่ร้านนี้สบายจะตายอ้าวแล้วมันบานปลายไปถึงขนาดนั้นแล้วน้องคนนี้ก็ต่อสายโทรศัพท์ให้คุยกับบอสด้วยเจ้านายเนี่ยนะฮะที่ชื่อแซคลองฟังดูเขาจะพูดว่ายังไงไม่เกี่ยวอะไรกับผมเพราะว่าให้ตำรวจเขาระบุที่ผมเพราะว่าผมไม่ได้รู้เรื่องนะครับนะให้เขาระบุก่อนนะครับนะถ้าเข้ามาอย่างเงี้ยผมไม่โอเคนะครับเห็นเขาว่าคือด้วยความที่ทางด้านผู้ก่อเหตุนะพี่มันเป็นผู้ก่อเหตุ2คนอะไรเงี้ยก็ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเขาออกไปตั้งนานแล้วอะไรอย่างไม่เกี่ยวกับผมจะมาสอบถามพี่เฉยว่าสรุปแล้วไอ้เรื่องที่เขามาพูดบอกว่าเอ้ยเขามีปัญหากับพี่อะไรเงี้ยมันเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่เกี่ยวกับผมนะครับพี่กล่าวเถิดนะเชื่อผมผมไม่ได้มีปัญหาใครเชื่อผมนะครับแล้วที่พี่ไปหน้าร้านเขาใช่พี่ที่ไปยืนโทรศัพท์หน้าร้านเขาอะเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องคดีแล้วฟ้องร้องกันพี่กลับเถอะนะเพราะว่าผมทำธุรกิจนะครับนะผมมีหลายสาขานะไม่เอาแล้วก็ไม่เกี่ยวกับผมนะเดี๋ยวถ้าออกข่าวออกอะไรเกี่ยวกับผมเราจะมีปัญหากันจะฟ้องร้องนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอดูนะว่าที่สุดแล้วเรื่องนี้จะจบลงยังไงแต่ทางคุณแซคเองเขาก็บอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีคนไปบุกปาร้านเขาพยายามจะชี้แจงแบบนี้คืออย่างนี้นะฮะมันมีกล้องวงจรปิดด้วยนะฮะเปิดไปวันที่26กันยายนฮะที่เห็นปรากฏภาพในแซคไปอยู่หน้าร้านสบายกายแห่งนี้นะฮะและผู้สื่อข่าวของเราคุณณัฐภาคถามว่าเอ๊ะใช่คุณแซคหรือเปล่าไปอยู่ตรงนั้นนะคุณแซคไม่ตอบคำถามฮะแต่บอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องอะไรเดี๋ยวถ้าออกข่าวจะฟ้องร้องได้มีปัญหากันนี่ฮะแต่ด้วยความเคารพฮะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเรายิ่งต้องตีข่าวให้กระจ่างเพราะหน้าที่ของเรานะฮะคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงเราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใครนะฮะแต่เราต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหน้าที่ที่มีการร้องเรียนมาต้องขออภัยถ้าท่านไม่พอใจนะฮะแต่ต้องบอกว่าเราไปทำหน้าที่และสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันปรากฏบนหน้าข่าวแล้วก็เป็นสำนวนอยู่ที่ตำรวจแต่ตำรวจเนี่ยเห็นว่ายังไม่ดำเนินการอะไรเนี่ยนะฮะมันก็จะกระจ่างชัดไปถึงประชาชนได้รู้รวมถึงถ้าไปถึงศาลท่านก็จะได้รู้ว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นครับและเรายินดีนำเสนอข้อมูล2ฝั่งเพื่อความเป็นธรรมของคู่ความทั้งคู่ด้วยเพราะมีทั้ง2ฝั่งแล้วเราก็บอกว่าคุณแซคก็ชี้แจงนะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องค่ะ